สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบอสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพามาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับทุกวันอังคารนะฮะก็อย่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้อยู่ชมคลิปอื่นกันในผ่านบริสบอสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ทางท่านใดนะครับอยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อีกช่องนึงก็คือการกดซุปแตงขอบคุณนะครับใต้คลิปต่างๆสามารถเลื่อนหาคำว่าขอบคุณแล้วก็กดให้กันได้นะแต่ถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะนะครับเพื่อให้คลิปของช่องเราเนี่ยคนอื่นเห็นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่สุ่ม10ครั้งกันก่อนนะนี่ครับสุ่ม10ครั้งเป็นเก่งคงงะบอลนะครับผมก็ตัวนี้เก่งมากเลยเป็นเก่งคงงะล่างเศษแรกนะครับผมก็จะเก่งกว่าคิงนะทั่วไปนะครับผมรางวัลใช้เพชรก็จะเป็นกล่องนี่โอ้โหกล่องสกิลนะครับผมกล่องทักษะสกิลนะครับ190กล่องนะเยอะมากๆนะครับผมก็มาลองได้สำหรับใครที่อยากได้เก่งคงงะนะผมว่าเท่มากตัวนี้ผมก็ยังไม่มีด้วยนะทั้งเซิร์ฟหลักเซิร์ฟใหม่ไม่มีเลยนะครับผมโอเคถัดไปนะครับเรามาดูวงล้อกันนะฮะวงล้อโอ้วงล้อเป็นไดนาแม็กเรคอร์ซ่านะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะแล้วอยากจะทำร่างไดนาแม็กนะครับผมก็สามารถที่จะมาหมุนได้นะครับรอบละ500นะก็เริ่มตั้งแต่กี่ชิปอ่ะ10ชิปนะฮะไปถึง 1,000 เลยนะครับผมก็มาทำกันได้ตรงนี้ต่อมากิจกรรมเติมเงินเรื่องรางวัล นะครับเติมเงินเรื่องรางวัลเนี่ยจะมีแพ็ค600แล้วจะเป็นพวกกล่องประดับนะฮะแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นเหรียญโบราณเหรียญเงินกับเหรียญทองนะที่เอาไว้อัปเกรดในส่วนของไอ้ที่เป็นไอ้นั่นนะครับนี่อันนี้มาให้ดูเนี่ยที่เป็นดาวปัถนาเนาะเนี่ยมันเอาไว้อัพเนี่ยไว้เปิดจานอันต่อๆไปอะครับผมเรียกจานนะโอเคประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะฮะ 1,000 เพชรเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมครับแต่ว่าจำนวนมากขึ้นนะฮะ 2,000 เพชรก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์เดิมแต่จำนวนมากขึ้นนั่นเองนะครับก็หลักๆนะครับกิจกรรมวันอังคารเนาะก็จะเป็นพวกของอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมส่วนกิจกรรมวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเทพนะครับผมก็แบ่งกิจกรรมกันอย่างถูกต้องนะโอเคถัดไปนะเป็นกองทุนเนาะกองทุนก็จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของไพมาเดียก้านะครับ10สติกเกอร์นะราคา 6,250 เนาะได้เพชรขึ้น 1,000 ด้วยนะสำหรับใครที่เล่นไพมาเดียก้าอยู่แล้วอยากทำมาสเตอร์เนี่ยก็มาทำสติกเกอร์ตรงนี้ได้นะครับน้องๆบางคนถามมาว่าเดียก้าล่างมืดเนี่ยนะครับหาจากไหนครับผมเป็นล่างมาสเตอร์น้องก็หาจากกิจกรรมนี่แหละนะครับผมมีน้องๆถามมาเมื่อวัน2วันก่อนเนาะโอเคถัดไปหีบเซอร์ไพรส์นะครับหีบเซอร์ไพรส์วันนี้ครับถ้าเกิดเติมเงินนะครับ2,000เพชรเนี่ยจะได้ไอ้ตัวนี้ไปตัวมาเปกโกตัวนี้นะจริงๆมันมีอยู่มันมีอีกล่างด้วยนะมันจะมีอยู่3วันอะถ้าเราเข้าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นอีกตัวนึงแล้วเข้าอีกวันนึงก็จะเป็นอีกตัวนึงเนาะสามารถเข้าไปดูในเพจโปรเกสก้าได้นะครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นตัวอะไรเนาะโอเคก็ไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปแลกของได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะถัดไปนะครับเป็นฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรได้นะครับสำหรับใครที่ขาดแคลนทรัพยากรนะครับเช่นพลังกายอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอาไปแลกมาเอามาใช้งานได้มีหลายอย่างนะตรงนี้นะครับผมถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมปฏิหารครับโอเคกิจกรรมปฏิหารครับวันนี้มีสติกเกอร์นะครับร่างมาสเตอร์ของเกณฑ์คงงะอันนี้เป็นเกณฑ์คงงะร่างปกตินะก็จะใช้แค่เศษชีวิตทั่วไปนะครับกับเพชรเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นร่างที่วิวัฒนาการเป็นร่างมาสเตอร์ได้ง่ายนะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันตรงนี้นะครับผมนี่ครับอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวหนูเหลืองๆเมื่อกี้นะครับที่หนูความมืดอ่ะนะครับสามารถแลกเป็นหนังสือการ์ดอนได้80นะครับผมแล้วก็จะมี100เศษชิปทั่วไปแลกเป็นอาวุธของมันเองได้นะเป็นโกลเด้นซีดนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี 15% นะครับผมนี่นอกจากนี้ครับนี่อย่างที่ผมบอกครับวันที่2เนี่ยจะเป็นแมวนะครับแมว2สีนะครับผมก็แลกเป็นสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์แต่เป็นหนังสือการ์ดอนนะครับ80ชิ้นเหมือนกันแล้วก็วันที่3ก็เป็นแมวสีขาวๆนะครับผมก็แลก80ได้นะฮะถัดไปนะครับถ้าเรามีเศษไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ฉายาปีใหม่อะไรเนี่ยนะครับสามารถแลกได้เป็นใบแม็กนะครับผมใบแม็กนี่ก็ใบแม็กอ่ะโอเคกิจกรรมนะครับแลกกรอบรูปมาแล้วครับสำหรับใครที่มีกรอบโปรไฟล์หรือกรอบตัวละครกรอบรูปเนี่ยนะฮะแล้วแต่จะเรียกนะก็สามารถที่จะมาแลกได้ปกตินะครับกิจกรรมไอ้ที่เอากรอบมาแลกพวกใบแม็กพวกหนังสือการ์ดอนเนี่ยมันจะมีทุกต้นเดือนนะครับของเดือนใหม่อย่างเงี้ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็จะเข้ามาเห็นปะนี่กรอบมาแล้วครับถ้าเป็นกรอบแบบนี้นะครับเนี่ยไล่เลยนะจะเป็นพวกใบแม็กนะครับกรอบข้างบนเนี่ยสังเกตนะครับว่ามีกรอบอะไรนะฮะผมนี่ครับนะแลกใบแม็กล้วนๆเลยเห็นปะแลกใบแม็กหมดเลยนะฮะอ้าวหนังสือการ์ดอนไม่มีหรือไงโอ้โหใบแม็กหมดเลยนะครับอ้าวโอ้โหนี่ไงหนังสือการ์ดอนมาแล้วนอกจากใบแม็กแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ด้วยนะครับหิน
Special Attack นะครับบวก 2,410 หน่วยนะโคตรเยอะนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นฉายานะเอาฉายามาแลกเหรออันนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับเอาฉายามาแลกหินนะครับโหโคตรเก่งอะหิน4อันนี้นี่โคตรเถื่อนนะพลังนะเออนี่ครับมาแล้วนะครับกรอบรูปตรงนี้นะครับเป็นกรอบมิซิโน่นะครับแลกได้400ไอ้ที่แลกที่400เนี่ยจะเป็นกรอบข้างล่างกรอบที่เป็นพาร์ทเติมเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่มันจะมีกรอบด้านบนกับกรอบด้านล่างนะอยู่ในพาร์ทป้ายการต่อสู้เนาะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นป้ายอย่างเงี้ยป้ายล่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นป้ายล่างเนี่ยจะแลกได้400ถ้าเป็นป้ายบนเนี่ยมันจะแลกได้160นะอ่ะเราไปดูกันนะครับผมว่ามีป้ายอะไรมั่งผมเห็นป้ายของเดือนนี้ด้วยนะเนี่ยผมเห็นป้ายของเดือนนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นป้ายระดับสูงหน่อยถ้าเป็นป้ายแรงก็จะเป็น400ไหนป่ะเห็นป่ะป้ายเนี้ยใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะเห็นป่ะป้ายเนี้ยของเดือนนี้พอดีถ้าเกิดว่าคุณกดพาร์ทเนี่ยคุณได้400เลยนะครับง่ายๆเลยถ้าคุณกดพาร์ทเดือนนี้นะครับถ้าคุณเติมนะสมมติทุกคนที่เติมเงินเนี่ยนะครับจะทั้งหมด880ชิ้นแต่ถ้าคนไม่เติมเนี่ยจะได้แค่เท่าไหร่80บวกลบ10 240นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ไม่เยอะนะนี่ครับอ่ะก็อีกงานนึงนะครับก็จะเป็นกรอบที่แลกด้วยหนังสือกระล่อนได้160นะเห็นป่ะมีแค่อันเดียวเองนะที่เห็นอ๋อ2อันอ๋อนี่ไงมันจะสลับกันนะครับผมจะมี400 2อันเนี่ยมั้ยมี160แล้ว1อันเนาะอันนี้400นะครับผมอันนี้อ่ะกรอบที่ไม่มีรูปเนี่ยน่าจะเป็นกรอบของเดือนนี้ป่ะมันน่าจะเป็นบั๊กเนาะเนี่ยแลกได้160เนาะนี่แล้วก็400อันนี้มันจะเป็นของเดือนที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวของเดือนที่แล้วหมดเลยนะ400 160นะของเดือนที่แล้วนะฮะถ้าใครมีอยู่ก็มากดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้เพชรเนาะเอามาซื้อพวกตุ๊กตากรอบรูปนะครับประดับฟาร์มนะผู้อุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นะครับเนี่ยก็สามารถใครมีเพชรเหลือๆนะก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นเพิ่มพลังโจมตีเน้นฟาร์มเนี่ยในฟาร์มอะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปประดับได้พลังได้เยอะเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเนี้ยได้ทีเกือบ 10% นะถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเปลืองเพชรมากเลยนะครับแล้วก็เอาหนังสือกาดอนมาแลกก็ได้แต่ว่าผมแนะนำว่าไม่คุ้มนะครับถ้าจะเอาเพชรมาแลกดีกว่าหนังสือกาดอนไว้แลกเทพเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนละโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่งมาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ